ก็วสินทร์เผยความลับเรื่องอ๋อมอัครพันธ์แม้แต่สื่อก็ไม่เคยบอกบันเทิงวันที่23กันยายน2567 11นาฬิกา51นาทีก็วสินทร์เผยความลับเรื่องอ๋อมอัครพันธ์แม้แต่สื่อก็ไม่เคยบอกเพื่อนดาราคอนเฟิร์มเหตุการณ์เจ้าตัวลั่นยังไม่ได้ทำตามคำสัญญาเลยจากกรณีการสูญเสียพระเอกคนดังอ๋อมอัครพันธ์นามาศเสียชีวิตอย่างสงบในวัย39ปีหลังจากรักษาอาการป่วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจตลอดระยะเวลากว่า2โดยได้มีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมคืนแรกไปแล้วเมื่อวานนี้วันที่22กันยายน67ที่ศาลา12วัดธาตุทองพระอารามหลวงด้านโก้วสินทร์นักแสดงรุ่นน้องที่เคยร่วมงานกับอ๋อมอัครพันธ์ได้ออกมาเผยเรื่องราวที่ไม่เคยบอกสื่อมาก่อนผ่านไอจีส่วนตัวว่าตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกก็เจอพี่เป็นพระเอกเลยตั้งแต่อยู่โพลีพลัสจนออกมาเล่นด้วยกันอีกที่ช่อง7พี่จะอยู่ในความทรงจำของผมและทุกๆคนตลอดไปนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยบอกสื่อเลยคือมีฉากบู๊ในละครเรื่องหนึ่งด้วยความที่เล่นบู๊ไม่ค่อยเป็นผมต่อยพลาดโดนหน้าพี่อ๋อมจมูกหักผมมือสั่นน้ำตาคลอทำอะไรไม่ถูกพี่อ๋อมได้แต่บอกว่าไม่เป็นไรไรไรจนพี่ฟื้นตัวผมก็ได้แต่ขอโทษพี่ไม่หยุดแต่พี่ก็ใจดีน่ารักกับผมเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นวันนั้นผมจำได้เลยว่าสัญญากับพี่ว่าจากนี้ผมจะเป็นทาสรับใช้พี่ตลอดชีวิตเพื่อชดใช้แล้วผมยังไม่ทันได้รับใช้พี่เลยอ่ะหลังจากโพสต์ดังกล่าวออกไปได้มีเพื่อนดาราที่เข้ามาคอนเฟิร์มเหตุการณ์ในวันนั้นและชื่นชมความน่ารักของอ๋อมอัครพันธ์อาทิจำได้เลยว่าพี่อ๋อมต้องไปโรงพยาบาลแล้วพวกเราถ่ายรอกันแบบกังวลว่าพี่อ๋อมจะเป็นยังไงบ้างปรากฏพี่แกกลับมาถ่ายต่อได้แถมให้กำลังใจทุกคนทั้งที่ตัวเองก็เจ็บอยู่ยังจำช็อตนั้นได้เลยพี่อ๋อมน่ารักมากจริงๆฉันเพิ่งนึกถึงเรื่องที่เธอเล่าเมื่อกี้นี้เลยจำฉากนี้ได้ซึ่งพี่อ๋อมก็ใจดีมากและอื่นๆขอบคุณที่มา IG โคขีดล่างวาสิน เลือกตั้งนายกอบจปทุมเงียบเหงาบิ๊กแจ๊ดหย่อนบัตรแล้วเผยหลับสนิทไม่มีหมาหอนการเมืองวันที่22กันยายน2567 11นาฬิกา2นาทีเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีเงียบเหงาบิ๊กแจ๊ดควงลูกชายออกมาใช้สิทธิ์แล้วเผยเมื่อคืนหลับสนิทดีไม่มีหมาหอนเหตุเขาไปดักจับมาแล้วเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่22กันยายน2567ที่ใจปทุมธานีมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจปทุมธานีเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีใหม่อีกครั้งหลังนายชาญพวงเพชรผู้ได้คะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งอบจปทุมธานีเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาถูกใบเหลืองโดยเป็นผู้สมัครเดิมทั้ง4คนไม่มีการเปิดรับสมัครใหม่เนื่องจากกกต.ยังไม่ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการสำหรับรายชื่อผู้สมัครเดิมประกอบด้วยนายชาญพวงเพชรผู้สมัครหมายเลข1นายอธิวัฒน์สอนเนยผู้สมัครหมายเลข2พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้สมัครหมายเลข3และนายนพดลลัดดาแย้มผู้สมัครหมายเลข4โดยหลังเปิดหีบเลือกตั้งพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้สมัคร
หมายเลข3พร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกตรีลุบทูปกระจ่างนายกเทศบาลนครรังสิตได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยบรรยากาศมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยมากพลตำรวจโทคำรณวิทย์กล่าวว่าตลอดเวลาที่ตนเป็นนายกอบจ3ปี3เดือนตนถือว่านายกอบจเป็นตำแหน่งที่สำคัญเพราะเป็นความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาดหรืออุทกภัยนายกอบจต้องลงไปจัดสรรงบประมาณงบประมาณที่เราทำไว้3ปีจาก 1,750 ล้านบาทต่อปีตอนนี้เรามีเงินภาษี481ล้านบาททำให้ปทุมธานีมีงบประมาณเพิ่มขึ้นถึง 2,000 ล้านบาทฉะนั้นผู้ที่เข้าไปบริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ต้องมีความเสียสละและคิดถึงพี่น้องประชาชนจริงๆถ้าใครคิดมากอบโกยผลประโยชน์บ้านเมืองอยู่ไม่ได้ต้องฝากพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆและฝากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งใครที่คิดที่จะทุจริตครั้งนี้ตนบอกเลยว่าท่านอย่าเอาอนาคตของท่านไปเสี่ยงกับการที่จะไปช่วยใครซึ่งขณะนี้อาสาสมัครกลุ่มต่างๆก็เข้าไปสังเกตการการทุจริตแทบทุกหน่วยเลือกตั้งพร้อมที่จะจับผิดเจ้าหน้าที่ในหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมฉะนั้นฝากเจ้าหน้าที่ตนในฐานะที่เคยเป็นข้าราชการประจำมาก่อนไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ต้องเสียอนาคตเห็นแก่เล็กแก่น้อยไปช่วยใครโดยที่เอาอำนาจหน้าที่ไปช่วยตอนนี้มีรายงานมีคนใส่เสื้อแดงใส่เสื้ออะไรไปป่วนตามหน่วยเลือกตั้งซึ่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเก็บภาพเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วคอยดูหลังเลือกตั้งใครบ้างหน่วยไหนบ้างที่ทุจริตทั้งนี้ตนไม่ได้ร้องตนเฉยๆแต่จะมีคนที่เขาไปจับผิดซึ่งเป็นเรื่องที่เขาร้องเองตนไม่ได้สนใจแต่ตนรู้ว่ามีการเตรียมพร้อมที่จะจับทุจริตเจ้าหน้าที่ในหน่วยซึ่งตนไม่ได้ส่งอาสาสมัครเข้าไปทำงานตรงจุดนี้อย่างไรก็ตามอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆไม่ใช่แค่ใช้สิทธิ์เลือกนายกอบจแต่การเลือกตั้งทุกครั้งอยากให้พี่น้องประชาชนตระหนักถึงระบบประชาธิปไตยและออกมาใช้สิทธิ์ให้เยอะที่สุดโดยหลังจากนี้ผมจะออกไปตะเวนกับร้อยตำรวจเอกตรีลุบเดี๋ยวไปทำบุญปล่อยปลาและอโหสิกรรมกันไปเมื่อคืนตนหลับสนิทดีและไม่มีหมาหอนเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไปดักจับมาก็เลยไม่มีหอนพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทำความรู้จักดาเรียเชฟรุกภรรยาอ๋อมอัคพันธ์สาวชาวต่างชาติกิริยางดงงามวันที่23กันยายน67 10นาฬิกา11นาทีพิมพ์ทำความรู้จักดาเรียเชฟรุกภรรยาอ๋อมอัคพันธ์สาวชาวต่างชาติกิริยางดงงามดาเรียเชฟรุกภรรยาของอมอัคพันธ์พระเอกผู้ล่วงเปิดตัวออกสื่อครั้งแรกพิธีรดน้ำศพสามีสุดที่รักวงการบันเทิงสูญเสียพระเอกชื่อดังอมอัคพันธ์จากไปอย่างสงบสิริอายุ39ปีหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจและเข้ารักษาตัวเป็นระยะเวลา2ปีกระทั่งวันที่22กันยายน2567รายงานข่าวระบุอ่อมอัคพันธ์เสียชีวิตแล้วจากนั้นครอบครัวได้เผยกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่23ถึง26กันยายน
และพิธีชาปนกิจวันที่28กันยายนณวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครและในกำหนดการนั้นส่วนของท้ายข้อความระบุชื่อบิดามารดาและชื่อของดาเรียเชฟรุกระบุเป็นภรรยาและสุดท้ายเป็นชื่อน้องสาวของอมอัครพันธ์ซึ่งชื่อของดาเรียเชฟรุกสาวชาวต่างชาติถูกเป็นจุดสนใจค่อนข้างเยอะเพราะถือเป็นการเปิดเผยครั้งแรกว่าพระเอกอมอัครพันธ์แต่งงานมีภรรยาแล้วเรื่องราวความรักของอมอัครพันธ์กับดาเรียเชฟรุกไม่เคยเปิดไว้ที่ไหนอย่างเป็นทางการมีเพียงคำบอกเล่าว่าอมดาเรียคบหาดูใจมาระยะหนึ่งแล้วก่อนที่เจ้าตัวจะป่วยและเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งซึ่งระหว่างที่อมรักษาตัวอยู่นั้นครอบครัวและภรรยาดูแลเป็นอย่างดีทั้งนี้เมื่อสื่อมวลชนได้เห็นดาเรียเชฟรุกในพิธีสวดพระอภิธรรมอมอัครพันธ์ต้องบอกว่าเธอมีกิริยาที่เรียบร้อยมากนั่งพนมมืออย่างงดงามระหว่างพระสวดคาดว่าเธออยู่เมืองไทยมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วและสนิทสนมเป็นหนึ่งเดียวกันกับครอบครัวโดยคุณแม่และน้องสาวของอมอัครพันธ์ที่คอยประคองคอยดูแลอยู่ตลอดและดาเรียเชฟรุกได้เผยความในใจถึงอมอัครพันธ์สามีสุดที่รักไว้ว่า Love you forever you'll be loved ไว้ดาเรียหลายคนได้อ่านข้อความบนพวงหรีดของดาเรียแล้วนั้นต่างสัมผัสได้ถึงความรักของทั้งคู่ที่มีต่อกันอย่างล้นหัวใจขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักมาศและร่วมไว้อาลัยมาณที่นี้ประวัติอมอัครพันธ์พระเอกมากความสามารถเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวัย39ปี